สวัสดีครับผมปิยวัฒน์จำสถานวิศวกรทีมระบบไซเบอร์กายภาพ CPS กลุ่มวิจัย IoT และระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nextech สวทช.ครับก็หลักสูตร Internet of Things และ Industrial IoT เนี่ยผมถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากผมเนี่ยมีความต้องการที่จะนำเอาหลักสูตรตรงนี้มาแพร่กระจายหรือนำความรู้ด้าน IoT เนี่ยให้กับเผยแพร่ให้กับผู้ที่ต้องการสนใจนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดหรือพัฒนาเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่เป็นเมคเกอร์เป็นนักเรียนนักศึกษาจนไปถึงเอาหลักสูตร Internet of Things และหลักสูตร Industrial IoT เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือไปประกอบเป็น System Integrator นะครับเนาะอีกทั้งหลักสูตรเนี่ยยังสามารถนำไปใช้งานในสถาบันการศึกษาที่ต้องการนำหลักสูตรของเราไปใช้สอนนะครับโดยที่หลักสูตรของเราจะประกอบไปด้วยชุดอบรมซึ่งชุดอบรมก็จะมีชุด iKit iSquare Kit แล้วก็ iSquare Starter Kitอีกทั้งยังมีสื่อการสอนเอกสารประกอบการสอนต่างๆอีกด้วยนะครับแล้วหลังจากที่ผมสร้างหลักสูตร Internet of Things แล้วก็หลักสูตร Industrial IoT เนี่ยก็ต้องการที่จะสร้างกำลังคนภาคการศึกษาและภาคเอกชนก็ได้ร่วมมือกับทีมงาน HRDS นะครับซึ่งได้ร่วมงานกับพี่ตุ๊กพีระนันท์นะครับสวัสดีค่ะพีระนันท์กาญจนาศรีสุนทรนะคะผู้จัดการงานพัฒนากำลังคนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศของ Nextech นะคะค่ะวันบทบาทของงานพัฒนากำลังคนหรือ HRDS เนี่ยเราก็จะมาร่วมกับในโครงการคือสร้างเครือข่ายนะคะเราก็ร่วมกันสร้างเครือข่ายสถาบันอาชีวศึกษาทั้งหมด16แห่งนะคะในพื้นที่ EEC ประกอบไปด้วยนะคะฉะเชิงเทรา5แห่งแล้วก็มีชลบุรี6ระยอง6นะคะวิไลที่เราเลือกเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราเน้นนะคะเราต้องบอกว่าเราเน้นให้มีหลักสูตรที่เป็นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แมคคาโทนิกคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ระบบวัดคุมนะคะนอกจากเราได้รับโจทย์จากภาคการศึกษาแล้วทางด้านมีทางวิไลเองอยากให้นะคะให้เราเพิ่มทักษะทางด้าน IoT ให้กับเด็กๆเพราะงั้นนอกจากเราเพิ่มทักษะ IoT ให้กับเด็กๆแล้วเนี่ยเราอยากทราบว่าโจทย์ภาคอุตสาหกรรมจริงๆแล้วเนี่ยอยากได้กำลังคนแบบไหนบ้างนะคะเราก็เลยได้จัดการจัดฟอรัมกันขึ้นมานะคะร่วมกับอาชีวะกับภาคอุตสาหกรรมในวันนั้นเนี่ยมีภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกับเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า25แห่งนะคะจากในพื้นที่ EEC ซึ่งเราก็ได้รับโจทย์ที่มีความหลากหลายเราก็ต้องมาเลือกนะคะโจทย์ที่จะจัดเป็นหลักสูตรการอบรมเนี่ยจะต้องมีระยะสั้นแล้วก็รวดเร็วครับหลังจากที่เราได้รับโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมเนาะเราก็คัดเลือกโจทย์ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ในระยะสั้นๆนี้นะครับโดยที่เราก็เลือกมาอยู่ที่5โจทย์ก็คือเรื่อง process line monitoring การทำ energy monitoring การทำ maintenance quality control หรือ QC แล้วก็การทำ smart warehouse ซึ่งเราก็นำเอา5หัวข้อเนี่ยมาพัฒนาเป็นหลักสูตร industrial IoT แล้วก็หลักสูตร internet of things นะครับเนาะโดยที่หลักสูตรของเรามีคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยคือต้องสามารถเรียนรู้ได้ง่ายไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานแล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดการใช้งานได้จริงโดยที่สามารถอ้างอิงจากชุดอบรมได้เลยนะครับเนาะโดยที่มาดูตรงที่หลักสูตรกันก่อนหลักสูตรของเราก็มีหลักสูตรอยู่2หลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตร Internet of Things กับหลักสูตร Industrial IoT เนาะโดยที่หลักสูตร Internet of Things ก็จะมีเนื้อหาวิชาอยู่อีก2วิชาข้างในนั้นก็คือหลักสูตร IoT Fundamental นะครับเนาะ IoT Fundamental เนี่ยเป็นเนื้อหาที่เราศึกษาเรื่องของพื้นฐานการเขียนโคดดิ้งการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เซนเซอร์จนไปถึงการเชื่อมต่อถึง IoT แพลตฟอร์มนะครับส่วนอีกหลักสูตรนึงคือ Advanced IoT Advanced IoT ก็จะเน้นตรงที่การทำเซิร์ฟเวอร์ IoT การเจาะเรื่องของเซิร์ฟเวอร์การทำอินฟราสตรักเจอร์สำหรับระบบ IoT ขึ้นมานะครับซึ่งตัวหลักสูตร Internet of Things เนี่ยก็จะมีชุด iKit ซึ่งเป็นชุดที่เหมาะสำหรับการเรียน Internet of Things ให้เลยนะครับกับอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตร Industrial IoTในหลักสูตร Industrial IoT เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Internet of Things โดยที่เรามี2วิชาข้างในนั้นเช่นกันนะครับเข้าที่วิชาแรกก็คือ Basic IIoT หรือ Basic Industrial IoT เนาะ Basic IIoT เนี่ยเราก็จะศึกษาพื้นฐานของอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อนว่าอ่ะ PLC คืออะไร HMI คืออะไรเซ็นเซอร์ในอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างจนไปถึงการสื่อสารโปรโตคอลที่อยู่ในอุตสาหกรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็น IS485 IS232 Modbus โปรโตคอลอะไรพวกนี้นะครับเนาะซึ่งก็เนื้อหาพวกนี้ก็จะนำไปต่อยอดในอีกวิชานึงคือ Advanced IoT Advanced IoT เนี่ยก็คือการนำเอา5โจทย์ที่ได้รับจากอุตสาหกรรมเนี่ยมาพัฒนาเป็นโมดูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำ Energy Monitoring การทำ Predictive Maintenance การทำ Productivity หรือว่าการทำ Smart Warehouse ซึ่งไอ้5หัวข้อพวกนี้ก็จะถูกพัฒนาตามชุด
อบรมที่เราพัฒนาขึ้นมาเนาะโดยที่หลักสูตร Industrial IoT ก็จะมีชุดอบรมอยู่2ชุดหลักๆนะครับชุดแรกคือ iSquare Starter Kit iSquare Starter Kit เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากการเจอสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราไม่สามารถจัดอบรมแบบออนไลน์ได้ก็ทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยสามารถอบรมแบบออนไลน์ได้นะครับเนาะกับอีกชุดนึงคือ iSquare Kit iSquare Kit เนี่ยจะเป็นเหมือนการยกเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาใช้สอนเลยก็จะมี PLC module มี predictive maintenance module มี industrial automation machine มีตัวgateway นะครับเนาะมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยนะครับเนาะซึ่งหลักสูตรและชุดอบรมเนี่ยก็สามารถนำมาใช้สอนได้เลยนะครับหลังจากเราได้หลักสูตร IIoT แล้วนะคะรวมกับชุดสื่อการเรียนการสอนแล้วเราก็มีการจัดอบรมออนไลน์นะคะในปีที่ผ่านมานะคะปี2564เราได้จัดอบรมออนไลน์เนี่ยให้กับน้องๆระดับปวช.ปวส.ไปนะคะไม่ต่ำกว่า100คนนะคะและในปีนี้นะคะปี65เนี้ยเราก็ได้จัดอบรมไปอีก104คนนะคะหลังจากเราจัดอบรมแล้วเนี่ยเราอยากออก proof of concept ว่าสิ่งที่เราอบรมกับน้องๆไปเนี่ยน้องๆสามารถไปใช้งานจริงได้หรือไม่เราก็เลยจำลองสถานการณ์เป็นการประกวดแข่งขัน IoT Hackathon ขึ้นมานะคะเมื่อปีที่แล้วโดยใช้โจทย์ที่เป็นเซ็นเซอร์ผลงานของน้องๆ น่าสนใจมากเลยค่ะก็จะเช่นผลงานที่เป็นเรื่องของ Smart Warehouse นะคะเอา IoT ไปสามารถที่จะ monitoring นะคะระบบใดคลังสินค้าได้นะคะจากนั้นนะคะหลังจากตรงที่เรามีการจัดประกวดแข่งขันแล้วเราได้ส่งน้องๆ นะคะเข้าไปฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยตอนนี้เป็นความน่าชื่นใจของเรามากเลยคือสถานประกอบการนะคะรับน้องๆ นะคะที่ผ่านจากค่ายเราเนี่ยเข้าไปทำงานประจำเนี่ยไม่ต่ำกว่า 80% นะคะจากนั้นเนี่ยหลังจากเราส่งน้องๆไปแล้วเราเห็นว่าหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเหมาะสมกับการที่จะไปจัดเป็นหลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรประกอบการสอนให้กับอาชีวศึกษาเราก็เลยได้สร้างกลุ่ม Train the Trainer ขึ้นมาซึ่งเป็นอาชีวะนะคะ16สถาบันที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเข้ามาร่วมกันทำหลักสูตรแล้วก็ตอนนี้เริ่มคุณครูเริ่มเทรนอบรมให้กับน้องๆไปแล้วนะคะและความน่าชื่นใจของเราอีกหนึ่งอันก็คือว่าเราได้ร่วมกับซอฟต์แวร์พาร์คนะคะจัดอบรมให้กับภาคอุตสาหกรรมกับกลุ่มผู้ประกอบการนะคะไม่ต่ำกว่า20บริษัทและปัจจุบันนี้นะคะหลักสูตรของเรานะคะได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะร่วมกับ SIIT ค่ะครับก็สถานะปัจจุบันของหลักสูตรและชุดอบรมของเราก็อย่างที่ได้เห็นกันมาเราสามารถนำไปใช้งานได้จริงแล้วสามารถนำไปสอนได้ทั้งชุดอบรมแล้วก็ตัวหลักสูตรอีกทั้งตัวหลักสูตร Industrial IoT ถ้าทุกคนเห็นเมื่อกี้ตามที่เป็นโมดูลต่างๆเราสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อีกตามที่เรารับโจทย์มาในอนาคตนะครับเนาะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่สนใจที่อยากจะมาลองหลักสูตรของเราก็จะมีกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาเมคเกอร์อาจารย์ในสถาบันการศึกษากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนากำลังคนนะครับกลุ่ม Developer หรือ System Integrator ที่สนใจนำเทคโนโลยี IoT เนี่ยมาประยุกต์ใช้ก็สนใจมาติดต่อที่ข้อมูลตรงที่คอนแทคที่ขึ้นตามนี้ได้เลยนะครับ